สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะอีก็จะพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อระดับขั้นสูงขึ้นมานะคะก็คือปริญญาตรีโทเอกก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนต่างชาติในประเทศจีนเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าการที่นักเรียนต่างชาติเรียนต่อประเทศจีนนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบมันไม่ได้คุณภาพไหมหรือว่าเพิ่งเริ่มไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าจริงๆแล้วมีนักเรียนหลายคนมากๆนะคะที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนนะคะมหาวิทยาลัยในประเทศจีนตอนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอันดับมหาวิทยาลัยแรงกิ้งระดับโลกค่อนข้างสูงมีมหาลัยหลายแห่งมากๆนะคะที่เทียบเท่ากับอเมริกาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียสิงคโปร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพการเรียนนะคะมันก็ค่อนข้างดีค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าทุกๆครั้งที่มหาวิทยาลัยจีนอยากที่จะรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาจีนก่อนก็คือว่าสมมติว่าอี้เป็นมหาวิทยาลัย A ใช่ไหมแล้วอี้อยากจะรับนักเรียนต่างชาติอี้ก็ต้องไปขอไลเซนส์เพิ่มนะคะจากที่อี้มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมาดูอีกทีนึงมาประเมินอีกทีนึงว่าอี้มีความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติจริงๆหรือเปล่านะคะเขาก็จะมีการให้ไลเซนส์นี้มาแล้วอี้ถึงจะรับได้แล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะในทุกๆปีเนี่ยกระทรวงศึกษาจีนก็จะมีการตรวจเช็คคุณภาพการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลนักเรียนต่างชาติของมหาวิทยาลัยจีนต่างๆด้วยค่ะมหาวิทยาลัยจีนเนี่ยนอกจากการยอมรับหรือว่าไลเซนส์ที่เขาได้รับในประเทศจีนแล้วเนี่ยหลายๆแห่งนะคะเขาก็เลือกที่จะขอไลเซนส์ต่างประเทศด้วยเหมือนกันก็คือว่าอยากที่จะยกระดับการที่เขาได้รับความยอมรับระดับนานาชาติด้วยนะคะอย่างเช่นพวกโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่สอนสาขาบริหารธุรกิจหรือคณะบริหารธุรกิจเนี่ยเขาก็อาจจะอยากได้การยอมรับจาก AACSB หรือว่า EQUIS นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยอมรับระดับนานาชาตินะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ามหาวิทยาลัยไหนเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศจีนนะคะในประเทศจีนเนี่ยมีมหาวิทยาลัย 3,000 กว่าแห่งเนาะซึ่งรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็ได้เลือกมหาวิทยาลัยแล้วนะคะว่ามหาวิทยาลัยไหนที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำบ้างซึ่งโครงการที่เขาดังๆนะคะก็จะเป็นโครงการ C9 นะคะโครงการนี้เป็นโครงการแรกเลยที่รัฐบาลจีนเนี่ยได้เลือกมาจาก 3,000 กว่าแห่งนะคะเดี๋ยวจะใส่มาให้ว่า C9 เนี่ยมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างนะคะต่อมาก็จะมีโครงการ985ก็ประมาณ30กว่าแห่งนะคะแล้วก็มีโครงการ211แล้วก็ Double First Class นะคะซึ่ง Double First Class เนี่ยเป็นอันล่าสุดเลย Double First Class จริงๆแล้วเขาจะมีการแบ่ง Type A แล้วก็ Type B นี่รู้สึกว่า Type A กับ Type B อ่ะมันมีความต่างค่อนข้างเยอะมากๆแล้วมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ชอบพูดว่าเขาเป็น type A หรือ type B เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้อีแนะนำนะคะก็คือไปดูลิสต์เก่าจะดีกว่าพวก C9 985211นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมันก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ติดในโครงการแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่เราชอบแนะนำนักเรียนก็คือเจ้อเจียงกงชางต้าเฉวก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเด่นด้านบริหารมากๆโดยเฉพาะสาขา e-commerce ที่เป็นอันดับ1ในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางมหาวิทยาลัยแบบนี้ที่เป็น exceptional นะคะหรือว่าอย่างเช่น Beijing Film Academy อ่ะค่ะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังด้านการแสดงภาพยนตร์ต่างๆแต่เขาอาจจะไม่ได้ติดในโครงการแต่ว่าเขาก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะต้องดูด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนเนี่ยเขาอยากจะไปมหาวิทยาลัยที่ดังแบบทั่วๆไปหรือว่าดังแบบมากๆในสาขาของเขานะคะก็แล้วแต่ของเขาเลยการเก็บคะแนนของมหาวิทยาลัยประเทศจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งแบบการบ้านการเข้าเรียนการสอบต่างๆการสอบกลางภาคการสอบปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนดีๆนะคะแล้วก็ในการสมัครของมหาวิทยาลัยจีนนะคะแต่ละแห่งก็จะเป็นการสมัครเข้าระบบมหาวิทยาลัยเองซึ่งอันนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงทางเรามีแบบหลังบ้านประเทศจีนสมัครให้นะคะ